ค่ะสวัสดีค่ะมันนี้คุณพ่อกับกิฟซีแล้วเนาะมันนี่กิฟซีพามาผัดตับไก่ใส่หอมใหญ่แบบง่ายๆนะคะเนาะกับส่วนผสมของกับมีนางเอกของคือตับไก่กับหอมใหญ่แล้วกับพริกกระเทียมแล้วกับพริกไทยนะคะเนาะกิฟกับตำแล้วแล้วกับกระเทียมกับประมาณหากีบไม่ใหญ่ส่วนพริกกะแล้วแต่ว่าพี่น้องเขามากเผ็ดหรือว่าบ่เผ็ดแล้วก็มีน้ำตาลผงชูรสรสดีรสดีเป็นรสดีไก่ด้วยค่ะเด้อแล้วก็น้ำมันหอยกับน้ำปลาแล้วก็กิบกะสิมีโตเป็นใบมะกรูดกับพริกไว้เป็นลูกโดดนะคะเนาะกะเริ่มกันเลยปะมันแก๊สค่ะแก๊สน้ำมันอย่าลืมนะเปิดแก๊สแล้วๆกิบกะสิใส่น้ำมันเบิ่งตัวนี้เนาะน้ำมันเล็กน้อยค่ะรอน้ำมันเดือดเนาะค่ะเนาะน้ำมันถาดน้ำมันเดือดเนี่ยเด้อจักหน่อยแล้วก็น้ำมันเดือดแล้วเฮาก็สิใส่กระเทียมใส่กระเทียมพริกไทยตัวนี้เฮาลงไปเลยค่ะยำพริกไทยลงไปคนเนาะเห็นไหมคะว่าต้องเบิ่งหน้าผู้เฮ็ดดอกเนาะเบิ่งอันนี้ดีกว่าค่ะมานี่กะเมนูนี้กิ๊บกะกิ๊บกับลูกดอกมันสิแซ่บบ่เคยเฮ็ดกะว่ามันสิแซ่บมันก็ต้องแซ่บนะมันขึ้นอยู่กับที่ดีมือข้าวปุ่งมันวะคะเขาสตักลาดเขากินเขาเลยมือกินเริ่มหอมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกิบถาล้อให้หมอเดือดแป๊บนึงนะคะเนาะค่ะตอนนี้พริกกระเทียมพริกไทยเฮากะเสียบมาได้แบบเหลืองๆสักหน่อยแล้วเนาะแล้วกิ๊บก็จะเอาตับไก่ลงไปเลยค่ะตับไก่ลงไปกับผักให้มันแบบยุบจักหน่อยเนาะกันเนาะผักให้มันยุบจักหน่อยเดี๋ยวค่ะเด้อมาเบิ่งตัวนี้ดีกว่าก็ต้องเบิ่งตัวนี้แบบค่ะกับผัดเห็นมันยุบจักหน่อยนะคะนะยุบเพราะว่าตับไก่มันนี่ตับไก่นี่มันสิสุกง่ายเล็กน้อยค่ะถ้าเริ่มยุบจักหน่อยแล้วค่ะก็เติมน้ำแล้วค่ะคิดก็สิเติมน้ำนะคะนะในระหว่างที่เติมน้ำนี่กิบกะสิปรุงเลยค่ะกิบกะสิใส่ซอสหอยเนาะก่อนเนาะน้ำมันหอยกะน้ำมันหอยกับประมาณซ้อนหนึ่งอะค่ะซ้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะก่อนเนาะกะน้ำปลาก็หนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสผู้ใดจะใส่หรือว่าใส่ก็ได้นะคะเนาะแต่ว่ากิ๊บเห็นแล้วกินนี่ค่ะผงชูรสผู้ใดจะใส่ค่ะรสดีเพิ่มความนัวเข้าไปอีกนะคะเนาะน้ำตาล
ถ้าผู้ใดบ่กินหวานก็บ่ต้องใส่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาสิมีความหวานจากหัวหอมอยู่แล้วแต่ว่าคิดสิใส่นิดนึงปลายซ้อนเพื่อแบบพอได้เป็นยาคุณเด้ค่ะคนไปอันนี้กิ๊บสิบ่ได้เฮ็ดให้มันเป็นแบบผัดแห้งๆนะคะเนาะกิ๊บสิเป็นเฮ็ดเป็นแบบเป็นน้ำอเจาะมุจจบคาน้ำอเจาะนะพอได้แบบลาดเข่านะคะนะนี่รอแป๊บนึงนะคะเนาะเดี๋ยวกิ๊บรออาบเดี๋ยวกิ๊บสิพัดไห่น้ำบกไปจักนึงนิดนึงแล้วก็ให้ตับไก่เฮาสุกนะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกค่ะตอนนี้ตับไก่กิ๊บกระทัดมาได้แบบน้ำแห้งแล้วตับไก่ก็สุกแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวไปตอนนี้มันก็สุกตับสุกแล้วกิ๊บก็สิใส่หอมลงไปแบบให้พอลวกๆนะคะบ่ได้สุกคักเนาะอันนี้หอมลงไปแบบลวกๆได้มากินหอมก็ใส่หอมละลายได้ค่ะเด้อแล้วก็ใส่พริกกับใบมะกรูดลงไปค่ะต้มนี่จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงคะสีสันน่ากินบอเดี๋ยวคิดสิคิดต้มมากหอมสุกค่ะก็ว่ามันมากินหอมดิคิดกะสิลาบข่าสุกินนะคะเนาะลาบข่าสุเบิงนี่เตรียมข้าวสวยร้อนๆกระจองตักลาบลงไปเลยค่ะแป้งงาตะกะน้ำอัดเจาะจิบสายด้านไหนคะสีสันสดใสน่ากินบะนะคะเนาะกับสำหรับเมนูนี้กิบกาอยากแนะนำสำหรับคนที่ง่ายๆกินง่ายๆบนยุ่งยากแล้วกันเนาะผัดผัดตับไก่ใส่หอมใหญ่แล้วกันเนาะกับกิบสิคอโตไปกินกันนะซิมซูบังกันนะซิม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 ฮอนฮอนสูตรนี้สุดยอดพร้อมมีการซิมกับแซบแล้วกันเนาะกับสำหรับมื้อนี้ฝากกันไว้ซ้ำนี้แล้วกันเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เรากินเยอะๆสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะแซบๆเหมือนกันได้ค่ะเด้อ